ชิ้นชม3ามพลเมืองดีนะคะที่ช่วยชีวิตสานักท่องเที่ยวที่จมน้ําที่จังหวัดน,นครนายกค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทางผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติค่ะได้มีการมอบใบประกาศพร้อมกับเงินรางวัลในโครงการทําดีมีรางวัลค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กําลังใจให้กับผู้ที่ประกอบในเรื่องของคุณงามความดีค่ะมีจิตสาธารณนะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคมค่ะ โดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติวร,ร,รพัฒนนะคะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะก็มอบเกียรติบัตรโครงการทําดีมีรางวัลให้แก่พลเมืองดีแล้วก็ตารวจรวมทั้งหมด4รายด้วยกันที่เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่จมน้ําซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์เนี่ยก็คือมีพ่อแม่ลูกค่ะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวประสบเหตุจมน้ําบริเวณแก่งตาเบิ่มหลังวัดชานาญรังสรรตตมบลสาริกาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งพลเมืองดีทั้ง3รายแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจอีกกนาายไดด้บ ตำรวจสักกรินคณะธรรมผบมหมู่ตำรวจภูธรจังหวัดน,นครนายกนายปรีชาแก้วเงินนายอักษรโพเงินนายวุทิศักข่างหรือว่าน้องยูโรค่ะซึ่งทั้ง4รายนะคะก็คืออยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วก็เห็นเหตุการณ์ได้เข้าให้ความช่วยเหลือจนผู้ประสบเหตุทั้ง3คนเนี่ยปลอดภยัยซึ่งในระหว่างการให้ความช่วยเหลือนะคะพลเมืองดีก็คือนายปรีชาแก้วเงินค่ะได้ให้ความช่วยเหลือจนหมดแรงแล้วก็จมน,น้ําแล้วก็ได้รับการปฐมพยาบาลก็คือ C P R จนปลอดภยัยส่วนนายวุทิศักข่่ง,งหรือว่าน้อง โรนักเรียนชั้นม6โรงเรียนนครนายกวิทยาคมเนี่ยก็คือเกิดสำลักน้ําจนทําให้ตัวเองเนี่ยติดเชื้อในกระแสะเลือดจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าปัจจุบันน้องออได้รับการรักษาจนหายแล้วกลับมาเรียนได้ตามปกติแล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็ถือว่าสร้างความประทับใจแล้วก็ได้รับความชื่นชมจากสังคมเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะโดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้กล่าวชื่นชมในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้พ้นจากอันตรายโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของชีวิต ขอองงตนเเลยในการเข้าช่วยเหลือจึงได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็รางวัลตามโครงการทําดีมีรางวัลค่ะแล้วก็ให้เงินรางวัลอีกคนละ5,000บาทเพื่อเป็นขวนัญแล้วก็กําลังใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมค่ะ